เอาหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะเปิดผังโครงข่ายเดอะไอคอนกรุ๊ปมีบอสพอลเป็นบิ๊กบอสบอสรองลงมาอีก10รายและแม่ขาย23รายด้วยผังโครงสร้างบริษัทเดอะไอคอนกรุ๊ปซึ่งกำลังถูกผู้เสียหายจำนวนมากเข้าแจ้งความเอาผิดอยู่ขณะนี้ล่าสุดมีการเปิดเผยผังบริษัทดังกล่าวถูกแบ่งเป็น3ระดับคือบิ๊กบอสบอสและแม่ขายโดยบิ๊กบอสคือบอสพอลส่วนบอสมีด้วยกัน10คนคือบอสปันบอสสวยบอสวินบอสหมอเอบอสโซดาบอสป๊อปบอสทอมมี่บอสตายบอสออฟบอสจอยบอสแม่หญิงและบอสโอมซึ่งบอส10คนเหล่านี้คือบุคคลที่ทำงานกับบริษัทเดอะไอคอนกรุ๊ปตั้งแต่เริ่มแรกขณะที่แม่ขายมีทั้งหมด23คนพ่อลูกผู้เสียหายคดีเดอะไอคอน2รายเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่เพื่อขอคำแนะนำและแจ้งความดำเนินคดีโดยเมื่อปลายปี2565นายสุพีเกิดความสนใจที่จะทำธุรกิจขายตรงผ่านทางออนไลน์ของบริษัท The Icon Group โดยรู้จักผ่านศิลปินนักร้องยุค90ลูกครึ่งไทยเยอรมันจึงตัดสินใจร่วมลงทุนสมัครเป็นดีลเลอร์ในราคา 25,000 บาทแต่สุดท้ายก็ถูกหว่านล้อมชักจูงให้ลงทุนเพิ่มในระดับ 250,000 บาทตนเองหลงเชื่อร่วมลงทุนด้วยทั้งพ่อทั้งลูกร่วมลงทุนไปกว่า 500,000 บาทตอนแรกคิดว่าจะต้องได้ผลตอบแทนอย่างแน่นอนผ่านไปไม่สามารถหาสมาชิกรายอื่นมาต่อได้สินค้าที่ตนเองได้มาก็ไม่สามารถขายออกถึงขั้นต้องนำไปบริจาคให้กับคนชราเพราะสินค้าแต่ละชิ้นมีราคาสูงรวมไปถึงตนเองไม่อยากให้บุคคลอื่นตกเป็นเหยื่อต่อจากตัวเองซึ่งการที่บริษัทดังกล่าวถูกแฉรู้สึกดีที่ประชาชนจะได้รับรู้และไม่ตกเป็นเหยื่อเหมือนเช่นตัวเองนอกจากนี้ยังมีเหยื่ออีกหลายรายนำคลิปวิดีโอที่มีวิทยากรชื่อดังเป็นดีลเลอร์ของบริษัทสอนผู้เข้าร่วมประชุมในการทำธุรกิจขายตรงและโฆษณาถึงการประสบความสำเร็จด้วยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มีหน้าที่ดูแลพิทักษ์สิทธิคนพิการซึ่งหากโดนละเมิดสิทธิหรือตกเป็นเหยื่อธุรกิจเครือข่ายดังสามารถใช้สวัสดิการของรัฐได้กรณีเกิดขึ้นอยู่ภายใต้การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะเอาเป็นการทุจริตหลอกลวงหรือไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งข้อสรุปก่อนแล้วจึงจะมาพิจารณาว่าผู้พิการที่ได้รับผลกระทบนั้นโดนละเมิดสิทธิ์หรือมีปัจจัยใดที่กระทรวงพม.จะเข้าไปดูแลได้และเมื่อคดียังไม่ถึงที่สุดสหพันธ์ผู้รับเหมาโรงกลั่นท็อปโครงการพลังงานสะอาด CFP โรงกลั่นน้ำมันในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแถลงผลกระทบที่เกิดจากการที่บริษัทผู้รับเหมาหลักจ่ายเงินล่าช้าต่อเนื่องส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินงานโดยมีการพูดคุยถึงปัญหาของการไม่ได้รับเงินค่างวดติดต่อกันมานานกว่า6เดือนและปัญหาการจัดสรรงบประมาณที่จ้างงานและจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุพร้อมเรียกร้องให้เจ้าของโครงการประกาศความชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปบริษัทรับเหมาช่วงจะเรียกร้องเงินค่าจ้างจากใครได้บ้างและบริษัทรับเหมาช่วงไม่ต้องการให้ผู้รับเหมาจากต่างประเทศเอาเปรียบบริษัทผู้รับเหมาในประเทศไทยนายพนุเดชชัยสกุลนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหลายสถานที่ของจังหวัดแต่ขอเตือนนักท่องเที่ยวว่าหากจะไปเที่ยวที่ดอยกอเซโลช่วงนี้เส้นทางยังลำบากเนื่องจากมีโคลนเลนเคลือบผิวถนนบางแห่งมีร่องลึกนักท่องเที่ยวควรจะเดินทางในห้วงเวลากลางวันเนื่องจากกลางคืนหากเกิดอุบัติเหตุจะทำให้ลำบากต่อการช่วยเหลือเนื่องจากบางจุดไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณอ่อนทำให้ติดต่อกันได้ยากนอกจากนี้สถานที่อื่นๆยังไม่พบว่ามีปัญหาเรื่องการเดินทางแต่อย่างใดสำหรับที่ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวพากันไปเที่ยวมากถึงแม้ว่าดอกบัวตองยังไม่บานและทุ่งบัวตองยังคงมีความเขียวของต้นบัวตองแต่นักท่องเที่ยวก็เดินทางขึ้นไปส่วนใหญ่จะไปสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขาและพักแรมเพื่อสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยด้วยนักท่องเที่ยวและไทยและต่างชาติแห่ร่วมพิธีนอนลงศพเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาที่วัดหลวงพ่อปากแดงซึ่งเชื่อกันว่าหากเจอเรื่องหนักๆหรือเรื่องร้ายๆก็มาสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาเริ่มต้นชีวิตใหม่และพลาดไม่ได้ที่จะต้องส่องเลขอ่างน้ำมนต์ที่เจ้าหน้าที่ของทางวัดหลวงพ่อปากแดงนำมาใส่ไว้ในพานให้ประชาชนได้ส่องเลขมี5 6 4เลข2ตัวก็มี7 1กับ90พระราชพุทธคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อปากแดง
กล่าวบอกว่าขอให้ญาติโยมทุกคนประสบแต่ความสำเร็จคิดอะไรขอให้สมความปรารถนาหมั่นสร้างแต่ความดีเอาไว้สักวันหนึ่งความดีก็จะกลับมาสนองตัวเราให้ได้ดีเองสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ